สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะรีวิวข้าวกล้องแดงไก่นะครับผัดพริกส่งเครื่องนะครับก็คือข้าวกล้องนะครับแล้วก็มีไก่ผัดพริกส่งเครื่องนะครับเป็นยี่ห้อ My Choice นะครับซื้อได้จากท็อปนะครับราคาประมาณ59 บาทนะครับก็เวลาเก็บนะฮะต้องเก็บในช่องแช่แข็งนะครับอุณหภูมิ-18 องศานะครับนี่พอจะทานนะฮะก็แกะออกจากถุงนะครับแล้วก็นี่ลองเปิดให้ดูนะฮะนี่ก็แช่แข็งนะครับแช่แข็งเลยนะฮะวิธีการนะครับก็คือนำออกจากถุงนะครับแล้วก็เปิดฝาเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ไปอุ่นไมโครเวฟประมาณ3 นาทีครับอุ่นไมโครเวฟก็3 นาทีนะครับคลิปเมื่อกี้นะครับก็ลืมนะครับอย่าลืมปิดฝาด้วยนะครับแล้วก็อุ่น3 นาทีนะครับปิดฝาเปิดเผยนิดนึงนะครับแล้วก็อุ่น3 นาทีนะครับปิดฝานะฮะเปิดฝาออกมานิดนึงแล้วอุ่น3 นาทีครับหลังจากครบ3 นาทีนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ด้วยนะฮะนะครับพอปิดฝาแล้วเนี่ยก็เสร็จละนะฮะมันก็จะมีไอน้ำเข้าไปทำให้ข้าวมันอุ่นนะครับเมื่อกี้เผลอลืมเปิดฝาไว้นะครับก็เลยเอาเข้าไปใหม่แล้วก็ปิดฝานะครับครับก็คราวนี้ก็มาดูนะครับว่าที่เสร็จมาเนี่ยอร่อยไหมนะครับผมก็จะลองก่อนนะฮะนี่ครับข้าวก็พอหลังจากออกมาก็โอเคฮะค่อนข้างร่วนเม็ดร่วนพอสมควรนะฮะนะครับเดี๋ยวลองทานดูร้อนโอเคอาจจะต้องรอให้เย็นกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเราค่อยทานนะครับอย่าลืมนะครับเวลาทำอันนี้ครับอย่าเปิดฝานะฮะแกะออกมานิดนึงให้มันไปเยอะนิดนึงอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยเอาไปอุ่นนะฮะมันจะได้มีไอ้น้ำลงไปนะฮะทำให้มันไม่แห้งเกินไปครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวตัวอื่นต่อนะครับสวัสดีครับ